พื่อนที่อดมาวันนี้วันที่5แล้วอะค่ะแล้วก็ไม่รู้จะต้องอดไปถึงเมื่อไหร่เพื่อพิสูจน์ความยุติธรรมในประเทศนี้พิสูจน์หลักการของศาลตุลาการในประเทศนี้อะค่ะก็รู้สึกว่าเพื่อนน่าจะต้องเจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากที่อดอาหารแล้วก็น้ำมา8ชั่วโมงนะคะคือช่วงแรกก็รู้สึกว่ามีอาการคอแห้งค่ะหิวน้ำแล้วก็เจ็บคอค่ะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เพลียค่ะแล้วก็หิวรู้สึกปวดท้องจนหายปวดแล้วก็กลับมาปวดใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือแค่8ชั่วโมงเรารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้ามากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันทรมานมากไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนเราที่อยู่ในนั้นทุกคนนะคะเขาถูกจำกัดพื้นที่จำกัดทุกอย่างทั้งแบบบางคนที่อดอาหารอย่างแบมกับตะวันอะไรเงี้ยก็เข้าสู่วันที่5แล้วมันก็รู้สึกว่าเขาน่าจะทรมานกว่าเรามากๆที่แบบเราแบบชั่วโมงซึ่งเป้าหมายของเราที่มาทำในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การที่อยากรู้ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงที่อดอาหารค่ะมันคือการที่เราอยากสื่อสารให้เพื่อนๆที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นว่ามันกำลังมีคนอดอาหารแล้วก็ทรมานอยู่จริงๆอะไรเงี้ยในขณะที่เรายังมีเพื่อนที่แบบว่ามานั่งให้กำลังใจมานั่งอดอาหารเป็นเพื่อนแต่ว่าในขณะอีกขณะนึงคือเพื่อนเราอีก2คนอดอาหารโดยที่เขารับรู้ได้แค่ว่ามีคนข้างนอกที่เอาใจช่วยเขาแต่ว่าเขาอาจจะโดดเดี่ยวอยู่ภายในใจอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ทําในส่วนของเราคือการสื่อสารแล้วเราไม่ได้อยากส่งต่อความเจ็บปวดความหิวทรมานนี้ให้กับใครอีกเราก็คาดหวังว่าถ้าสังคมรับรู้หรือว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่เพื่อนเราทุกคนกำลังทำอะค่ะอยากให้ทุกคนออกมาช่วยกันทำอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องเพื่อกดดันผู้มีอำนาจทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีอำนาจทุกคนที่จะสามารถช่วยชีวิตเพื่อนของพวกเราได้ไม่ว่าจะคนที่อดอาหารหรือว่าคนที่ต้องอยู่ในคุกอะค่ะตอนนี้